ลุงเฮ้ยอ้าวเข็มมาได้ไงเนี่ยมาเที่ยวหรือว่าซื้อของเนี่ยอ๋อมาซื้อหนังสืออ่ะแล้วลุงมาเที่ยวก็ไม่เชิงอ่ะงั้นผมไปก่อนนะโอเคเฮ้ยเข็มพอดีพี่เพิ่งนึกได้ว่าพี่ต้องซื้อหนังสือเหมือนกันอ่ะขอไปซื้อด้วยคนดิโอเคไปอะไรลุงพอดีสัญญาณมือถือมันหายไปอ่ะก็เลยพยายามหาอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมนะไม่มีเลยเหรอแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยเนี่ยแล้วหาหนังสืออะไรอยู่เหรอหาหนังสือสัตว์น้ำไปทำรายงานอ่ะเฮ้ยขยันดีมากเด็กดีฮัลโหลถ้าได้พูดแบบนี้วันหลังไม่ต้องโทรมาก็ได้โอเคไหมต้องพี่ขีมมาดิไม่เชื่อว่ามาซื้อหนังสือหาว่าหนีไปเล่นเกมอยู่ละเอานะพี่ขีมเขาอาจจะแค่เป็นห่วงนะเป็นห่วงเหรอหรือไม่เคยไว้ใจกันแน่รู้ไหมว่านี่คือตัวอะไรรู้ดิก็แมงกะพรุนไงแล้วรู้ไหมว่ามันมีพิษก็เคยได้ยินอยู่แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมแมงกะพรุนที่มีพิษอ่ะถึงไม่ทำร้ายพวกเดียวกันเองทั้งที่ว่ายน้ำอยู่ใกล้กันทำไมอ่ะก็เพราะว่าแมงกะพรุนเนี่ยจะมีประสาทสัมผัสพิเศษหากมันสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นนะมันจะพ่นพิษใส่ทันทีเลยแต่หากมันสัมผัสกับพวกเดียวกันเองเนี่ยมันจะมีกลไกพิเศษป้องกันไม่ให้ทำร้ายพวกเดียวกันเองซึ่งต่างจากมนุษย์อย่างพวกเรามากเลยเนาะยังไงอ่ะก็มนุษย์เราเนี่ยมักจะเกรงใจคนแปลกหน้าแต่กับครอบครัวเราเนี่ยเรามักจะไม่ระวังและทำร้ายความรู้สึกกันอยู่บ่อยๆซึ่งไม่ดีเลยเนาะ